คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องคนขายไอศกรีมผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้นะครับคือคุณเกรซแอปเปอร์สันจากมิชิแกนและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันปรากฏอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึงข้อ13นะครับพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาแปลกๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปเพราะความรู้ของเรานั้นไม่สมบูรณ์และการเผยพระวจนะนั้นก็ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความบกพร่องนั้นก็จะสูญไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสียเพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดและผมจะขออ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ในข้อที่2นะครับซึ่งมีความว่าดังต่อไปนี้ครับแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องคนขายไอศกรีมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับตอนที่ดิฉันอายุ6หรือ7ปีมีคนขายไอศกรีมขับรถบรรทุกสีขาวสั่นกระดิ่งส่งสัญญาณให้เด็กๆแถวบ้านนำเหรียญมาซื้อไอศกรีมสำหรับดิฉันไม่ได้ออกไปเพราะในบ้านเราไม่มีเงินเลยมีอยู่วันหนึ่งคนขายไอศกรีมเรียกดิฉันไปถามว่าที่บ้านมีสวนผักไหม
ดิฉันตอบไปว่ามีค่ะเขาบอกว่าเขาชอบกินแครอทมากถ้าดิฉันเอาแครอทจากสวนมาให้เขาเขาก็จะให้ไอศกรีมดิฉันกินดิฉันดีใจจึงรีบวิ่งไปที่สวนและถอนแครอท 4-5 ต้นมาแลกไอศกรีมกับเขาและดิฉันก็ทำเช่นนั้นอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งอีกหลายปีต่อมาดิฉันนึกถึงบุญคุณของคนขายไอศกรีมคนนั้นเขาไม่ได้ทำให้ดิฉันรู้สึกเหมือนแบมือขอกินจากเขาและน่าสงสารแต่ให้เกียรติดิฉันต่อหน้าเพื่อนๆ เขาแสดงความรักความเมตตาต่อดิฉันเหมือนความรักของพระเจ้าโดยที่ดิฉันไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปการแสดงความเมตตาแบบง่ายๆสามารถช่วยบางคนให้ผ่านยามทุกข์ลำบากหรือผ่านวัยเด็กที่มีแต่ความทุกข์เข็นใจไปได้ดิฉันไม่มีวันลืมของขวัญที่คนขายไอศกรีมมอบให้เมื่อใดก็ตามที่เราทำดีต่อผู้อื่นด้วยความรักเราก็ได้สะท้อนคำพูดของอาจารย์เปาโลออกมาชัดเจนว่าความรักใหญ่ที่สุดคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่มีคนแสดงความรักของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์เป็นพระหัตถ์และพระบาทของพระคริสต์แก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อเด็กๆที่มีอาหารไม่พอกินและข้อคิดของบทภาวนาธรรมในตอนนี้มีความว่าการกระทำด้วยความรักและสงสารเป็นการแสดงความรักของพระเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องคนขายไอศกรีมและพระวจนะธรรมยอดฮิตที่คริสเตียนทั้งหลายทั้งหนุ่มสาวทั้งสมาชิกทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึงข้อ13นะครับซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้าที่หลายคนรู้จักเป็นพระธรรมเกี่ยวกับความรักนะครับความรักนั้นทำให้เรามีความตั้งใจและสามารถทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้กับคนที่จะรับความรักได้แต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจลึกซึ้งมากไปกว่านั้นความรักในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นความรักของแค่คนหนุ่มสาวหรือคนที่รักกันระหว่างคนสองคนเท่านั้นเองแต่เป็นการพูดถึงความรักที่เราทั้งหลายจะส่งผ่านความรักของพระเจ้าไปยังพี่น้องไปยังคนที่ต้องการซึ่งอยู่รอบกายเรานะครับมีคนที่ต้องการการช่วยเหลือมีคนที่ต้องการให้เราแสดงความรักไปยังเขามากมายนะครับผมประทับใจที่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณเกรซแอปเปิลสันบอกว่าในอดีตนั้นตอนที่ท่านอายุประมาณ 6-7 ขวบนะครับมีคนขายไอศกรีมได้มาที่บ้านแต่ในบ้านของเขาไม่มีเงินที่จะซื้อไอศกรีมแต่คนขายไอศกรีมมีความเมตตานะครับบอกว่ามีในสวนครัวสวนผักมีแครอทก็ให้เอาแครอทมาแลกกินไอศกรีมหนูน้อยคนนี้ก็เอาไอศกรีมเอาแครอทไปแลกไอศกรีมมาทานเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับจนเติบโตขึ้นทำให้นึกขึ้นได้ว่าแท้ที่จริงคนขายไอศกรีมอาจจะไม่ชอบแครอทเหมือนที่เขาพูดแต่ต้องการอยากจะให้หนูน้อยคนนี้ได้กินไอศกรีมแบบมีคุณค่าไม่เหมือนกับแบมือขอกินเปล่าๆซึ่งไร้ค่าแล้วก็อาจจะอับอายขายหน้าเพื่อนฝูงด้วยอาจจะเสียหน้าด้วยถ้าหากว่าขอกินเปล่าๆใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นการแลกกันระหว่างแครอทในสวนกับไอศกรีมนี่เป็นมุมมองเป็นวิธีการที่แสดงความรักที่เราสามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับ
ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีวิธีการแสดงความรักของพระเจ้าให้กับผู้อื่นโดยที่เขาได้รับความรักและสัมผัสถึงพระพรของพระเจ้าและจดจําและมีประสบการณ์ชีวิตจากการช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านการที่เราแสดงความรักของพระองค์ออกไปนะครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เราได้ทำพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนนะครับได้แสดงความรักเอาใจใส่ดูแลเด็กๆนะครับที่มาพักมากินมานอนมาอยู่ที่หอพักมาอยู่ในคริสตจักรทางเราดูแลเอาใจใส่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการความอดทนต้องการความรักต้องการสติปัญญากำลังจากพระเจ้ามากมายที่จะเอาใจใส่เด็กๆซึ่งมีความหลากหลายมาจากร้อยพ่อพันแม่มาจากพื้นเพชีวิตที่แตกต่างกันไปที่เราซึ่งเป็นผู้ดูแลจะต้องรักพวกเขาให้เสมอกันและมีวิธีแสดงความรักที่แตกต่างกันด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ดำเนินภารกิจนี้กับเด็กๆและขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มีส่วนในการถวายสนับสนุนทำให้เราสามารถมีแรงและมีทรัพยากรที่จะขับเคลื่อนภารกิจนี้ต่อไปครับและหากว่าท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนภารกิจนี้ด้วยสามารถดูข้อมูลดูรายละเอียดการถวายได้ที่ท้ายๆของบทภาวนาธรรมในตอนนี้ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขออนุญาตนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรและทรงนำที่เราจะมีโอกาสแสดงความรักของพระเจ้าไปยังผู้อื่นอย่างเต็มที่จนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ